ที่ร้านเราจะเลือกเป็นหมู3ชั้นเกรด A มานะคะเนื้อนี่เน้นๆเลยนะคะแล้วก็หนังก็จะฟูๆฟูไม่แพ้พวกหมูกรอบเลยแหละนะคะมันจะกรอบนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะสุกแบบกำลังดีเลยนะคะโอ้โหดูหนังกรอบๆนะคะน้ำจิ้มชุ่มฉ่ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียเราทั้งสองคนก็จะมาพาเพื่อนๆทำเมนูที่ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆค่ะเป็นที่นิยมเลยนั่นก็คือ3ชั้นทอดน้ำปลาจ้ะอุ๊ยเราเปิดไปใหญ่มากเลยเสียงตอบกลับมานี้โคตรเย็นชา3ชั้นทอดน้ำปลานั่นเองค่ะวู้วู้เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟแว่นจะมาเผยวิธีเลยนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำขายจริงๆเลยนะคะเริ่มต้นจากการทำอะไรคะเอา3ชั้นไปล้างน้ำเกลือก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาเสด็จน้ำให้แห้งนะครับผมสังเกตดูนะเพื่อนๆอันนี้แห้งสนิทแล้วนะคะแล้วเราเลือก3ชั้นมาเป็นแบบพิเศษนะครับผมคือมี3ชั้นมันไม่ค่อยมีแทบไม่มีมันเลยคือที่ร้านเราใช้อย่างนี้โดยเฉพาะค่ะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะเอาหมูไปล้างแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาทำอะไรไปผึ่งให้แห้งก่อนไม่ใช่มาแบบโจกๆเลยนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหมูมันจะซึมซับเครื่องเข้าไปไม่ได้หมูก็จะไม่อร่อยถึงเนื้อในนะคะเอาละค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับผมเกลือผงปรุงรสรสหมูครับผมน้ำปลาแค่นี้ครับมีเครื่องปรุงแค่นี้เองนะคะคือจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าขายดีมากๆเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยขายดีแบบทำไม่ทันเลยทีเดียวนะคะแต่มีเครื่องปรุงแค่นี้เองเห็นไหมคือง่ายมากเลยนี่เป็นความลับของคนขายเลยนะคะแบบบางคนอาจจะแบบโอ้โหไปใส่ซอสนู่นนี่นั่นเยอะแยะจริงๆมันจะแบบกลบรสหมูหมดเนาะใช่ครับเราใช้แบบแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าต้องรู้เทคนิคนะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่อร่อยเริ่มต้นทำยังไงคะครับผมก็ใส่เกลือลงไปครับผมใส่เกลือลงไปครับประมาณนี้นะครับปลายช้อนชานี่นะครับอันนี้คือต่อหมู300กรัมนะคะหรือว่าประมาณ3ขีดค่ะแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนชาครับผมคือเอาง่ายๆถ้าเราทำ1กิโลเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาพูนๆนะคะทีนี้พอมันเหลือแค่300กรัมเนี่ยเราก็เลยลดเหลือแค่นี้นะคะครับผมตามต่อด้วยน้ำปลาครับผม1ช้อนชาครับถ้าเกิดใครชอบเค็มอยากให้มันเค็มกว่านี้หน่อยก็เพิ่มไปประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับผมแค่นี้เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ความหอมนะคะอาจจะใส่เป็นพวกรากผักชีกับพริกไทยลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเราทำขายเนี่ยเราอยากให้กินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆทานได้นะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่พริกไทยเนาะเพราะว่าบางทีกลิ่นพริกไทยที่ฉุนเกินไปหรือว่ามันอาจจะมีความเผ็ดลงไปในหมูนิดๆเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เรียบร้อยค่ะบอกเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้แหดีจริงๆนะฝรั่งนี่แย่งกันกินแย่งกันซื้อเลยนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนอ๋อบอกก่อนไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะไม่ต้องเข้าครับอุณหภูมิห้องพอหมักในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะครับผมสำหรับ3ชั้นที่เราหมักไว้แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบหนังฟูๆนะครับผมเอาซ่อมเอาอะไรมาจิ้มให้หนังฟูให้ออกมาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะใช้ในแบบที่จิ้มนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้มีดหรือซ่อมก็ได้นะคะแต่ว่าระวังมือนิดนึงที่สำคัญคือไม่ต้องเจาะเยอะมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำถึงขั้นว่าจะเป็นหมูกรอบอะไรเงี้ยเนาะจริงแต่ว่ามันจะช่วยให้หนังมันฟูมากขึ้นค่ะโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราเตรียมน้ำมันในการทอดนะครับผมน้ำมันที่เราใช้วันนี้คือเป็นน้ำมันหมูนะครับอันนี้คือเราเจียวใช้เองนะน้ำมันนี่จะต้องใช้น้ำมันแบบเยอะๆเลยนะคะใช่ครับอันดับแรกคือใช้ไฟแรงทอดให้ร้อนก่อนทอดไปประมาณ 80% นะครับนี่ครับแต่กล้องสัญญาณที่หนูภาพตอนแรกไปอยู่ที่ประมาณ 80% ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราไปพักให้มันเย็นก่อนแล้วมาทอดต่อรอบต่อครับที่เราต้องทอดรอบต่อเพราะว่าหนังหมูจะได้พองกรอบน่ารับประทานนะครับผมถ้าเกิดใครกลัวกระเด็นนะครับหาฝามาปิดได้จ้ะสำหรับระหว่างทอดนะครับผมให้เราพยายามเปิดฝาบ่อยๆนะครับเพื่อจะไล่ไอน้ำออกมานะครับมันจะได้ไม่เป็นหยดน้ำลงไปในน้ำมันจะไม่กระเด็นนะครับผม
เวลายกขึ้นนะคะให้ยกแบบเร็วๆเลยนะยกแล้วก็หงายฝาทันทีนะคะอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไอ้น้ำมันตกลงไปในน้ำมันมันจะยิ่งดีดนะคะครับผมแล้วเราก็มาคอยดูหมูเป็นระยะนะนี่ใกล้จะได้ 80% แล้วนะครับผมห้ามคนหมูนะคะพลิกกลับด้านแค่นั้นพอนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ทอดไปประมาณ10นาทีพอก็จะได้สุกประมาณ 80% แล้วนะไฟแรงตลอดเลยใช่ไหมคะไฟแรงตลอดครับผมถ้าเกิดบ้านใครใช้หัวคู่ก็อาจจะลดเวลาลงนั้นได้อีกครับแต่เคล็ดลับคือน้ำมันต้องท่วมนะน้ำมันต้องท่วมนะคะนี่เคล็ดลับนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้อร่อยคือต้องใช้เป็นน้ำมันหมูเท่านั้นครับผมใช่ใช่เพราะว่ามันจะได้ความหอมมากกว่าที่ใช้น้ำมันพืชนะคะเพื่อนเพื่อนต้องกด subscribe channel เราไว้นะเพราะว่ากับข้าวแต่ละอย่างมันจะมีเคล็ดลับต่างกันนะคะของทอดบางอย่างเราจะใช้เป็นน้ำมันพืชเนาะใช่เช่นบางอันเราใช้เป็นน้ำมันที่มันเป็นลูกในปาล์มอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับผมเพราะมันช่วยให้กรอบนานกว่าแต่บางอย่างมันต้องทอดด้วยน้ำมันหมูเท่านั้นนะคะอย่างเช่นหมูทอดน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าพวกหมูสามชั้นเนี่ยใช้แล้วน้ำมันหมูมันจะไปช่วยรีดเอาน้ำมันที่อยู่ในชั้นหมูออกมาอีกนะคะแล้วก็จะหอมกว่าใช่ใช่พอทอดเสร็จมันจะหอมนะคะครับผมนี่เริ่มได้แล้วครับ 80% นะเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ประมาณให้มันเย็นอ่ะ15หรือ20นาทีก็ได้ครับผมถ้าเกิดใครอยากให้หนังมันฟูกรอบมากกว่านี้นะครับเราซ่อมมาจิ้มเพิ่มก็ได้นะครับหลังจากที่เราหมักรอบแรกแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราให้มันเย็นแล้วเรามาทอดรอบ2ต่อนะครับแล้วชิ้นนี้คืออะไรคะชิ้นนี้คือ 80% ที่เราไปเตรียมไว้ที่จะทอดต่อรอบ2ให้หนังฟูกรอบนะครับผมคือจะบอกงี้เวลาถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายนะคะให้เพื่อนๆทอด 80% แค่นี้แล้วก็สามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ข้ามคืนได้ไว้ได้หลายวันเลยนะคะทำไว้ทีเดียวเยอะๆเลยเพราะว่าบอกตรงว่าอันนี้เราขายดีมากนะคะนั่งทำวันเดียวไม่พอหรอกมันต้องทำไว้ทีเดียวเยอะๆนะคะวันไหนวันหยุดเราทอดไว้ทีเดียวเยอะๆหลายๆ10โลเลยนะคะก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยไปทอดรอบ2แต่ว่าก่อนจะทอดรอบ2ต้องให้มันเย็นสนิทจริงๆนะเย็นสนิทเลยนะคะแบบยังแค่อุ่นๆเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นมันจะไม่ได้ตามสูตรเรานะคะโอเคงั้นเรามาดูออกไปเลยนะครับนี่คือชิ้นที่เราทอดไว้ 80% แล้วปล่อยทิ้งให้มันเย็นแล้วนะครับน้ำมันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอตากล้องเตรียมวิ่งหนีก่อนนะคะเพราะว่ารอบนี้มันอาจจะกระเด็นมากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำมันที่มันค้างอยู่ในตัวหมูนะครับน้ำมันเหมือนเดิมครับผมร้อนจัดขั้นตอนนี้ครับผมทอดไม่นานครับผมประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วครับผมเพราะว่ารอบแรกที่เราทอดไว้ 80% มันมีความสุกอยู่ข้างในแล้วนะครับคนทำอะไรมามันถึงมีความสุขเราฟังเพลงหรือดูหนังไม่รับมืออีกแล้วเนี่ยจังเนี่ยพอรอบนี้มามันก็โอเคแล้วเห็นไหมดูหนังฟูดูความฟูของหนังกรอบนี่ดูความฟูของหนังนะคะนี่เห็นไหมเหมือนหมูกรอบเลยไหมเหมือนเลยไหมแล้วก็เอามาพักปล่อยไว้ให้เย็นเลยนะครับนี่เทียบดูกับชิ้นแรกที่เราทอดไปเมื่อกี้นะครับทอด 80% ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปทอดต่ออันนี้รอให้มันเย็นอีกทีนึงนะแล้วเรามาทอดต่อได้เลยพอทอดเสร็จก็จะมาเป็นลูกลักษณะแบบนี้เลยครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้ดูข้างในนะคะว่าสุกขนาดไหนนะคะนี่นะครับ3ชั้นทอดน้ำปลาที่เราทอดแล้วก็ให้มันเย็นเซตตัวแล้วนะครับผมก่อนจะหั่นเนี่ยควรจะรอให้มันเย็นอุ่นๆประมาณสักเกิน 50% แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาหั่นตอนที่มันร้อนๆมันจะหายกรอบไปเลยใช่ครับเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะครับชอบแบบชิ้นหนาหั่นหนาชอบบางหั่นบางนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาจัดใส่จานกันนะครับเรียบร้อยครับผม3ชั้นทอดน้ำปลาง่ายๆใช้เวลาทำไม่นานครับดูความกรอบนะคะฟูนะคะความกรอบฟูของหนังดูนี่ดูเนื้อข้างในนะคะนี่เดี๋ยวจันจะให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ดูข้างในนะคะโอ้โหที่ร้านเราจะเลือกเป็นหมู3ชั้นเกรด A มานะคะคือลูกค้ามาจะรู้เลยนะคะว่าที่ร้านเราเนี่ยจะมีแต่หมูสวยๆแบบนี้นะคะก็คือมันจะน้อยนะคะเนื้อนี่เน้นๆเลยนะคะแล้วก็หนังก็จะฟูๆนะคะฟูไม่แพ้พวกหมูกรอบเลยแหละนะคะรับประกันเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองไปทำนะคะไม่ว่าจะทำทานหรือทำขายถ้าเกิดว่าทำตามที่เราบอกนะมันจะได้ความฟูกรอบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองเคาะให้คุณผู้ชมดูนะคะ
เห็นไหมมันจะกรอบนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะสุกแบบเต็มที่กำลังดีเลยนะคะนี่ทำไม่ยากเลยใช้เวลาไม่นานนะคะเป็นเมนูที่บอกตรงนะก่อนโควิดจะมาขายวันหนึ่งหลายสิบกิโลเลยนะคะคือลูกค้านี่ยืนต่อแถวเพื่อซื้อเลยนะคะเมนูนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ดูสิเห็นไหมข้างในจะยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะมันจะไม่แห้งเหมือนพวกหมูกรอบคือหมูกรอบเขาจะต้องเอาไปต้มก่อนใช่ป่ะมันก็จะแบบข้างในจะแห้งกว่านี้อันนี้ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูรสชาติเนี่ยเค็มกำลังดีนะคะแล้วก็หอมมากเพราะว่าเราใช้น้ำมันหมูนะเชฟแว่นบอกว่าจะแถมน้ำจิ้มให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมที่ร้านเราจะมีน้ำจิ้มสำหรับที่กินกับอันเนี้ยสองแบบนะคะมีแบบหวานกับแบบเค็มแบบหวานจะใช้เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราทำแบบเค็มให้ดูก่อนละกันนะคะโอเคครับผมครับผมต่อไปครับขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะครับมีไม่ยากเลยครับวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะครับครับผมอันดับแรกนะครับมะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับหั่นมาลูกหนึ่งนะครับแล้วเราก็บีบลงไปครับสองเซี่ยวนะครับผมแล้วอีกเซี่ยวนึงที่เหลือนะครับเรามาฝานครับผมที่เราฝานเพราะว่าในน้ำจิ้มของเรานี้นะครับมันจะได้มีกลิ่นเปลือกมะนาวเพิ่มความหอมเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วใส่ไปเลยครับขั้นตอนต่อมาครับน้ำปลาทั่วไปเนี่ยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกป่นนะครับชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนี้เราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับคือเวลาเราทำไข่ที่ร้านเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าลูกค้าเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะบางคนทานเผ็ดได้ทานเผ็ดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำรสกลางๆไว้ก่อนนะคะโอเคก็คั่วประมาณ2ช้อนชาครับพอคลุกเคล้าไปเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับผมน้ำมะขามเปียกนะครับประมาณ1ช้อนชาครับอันนี้จะช่วยให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความเปรี้ยวให้มันคงทนนะคะเพราะว่ามะนาวมันจะเป็นเปรี้ยวแบบจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวแบบชื่นใจนะคะแต่ว่าตัวของน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะช่วยให้แบบผ่านไปนานๆแล้วมันก็ยังเปรี้ยวอยู่ไม่เซ็งนะคะเปรี้ยวนวลๆใช่แล้วมันจะเปรี้ยวนวลๆนะคะเสร็จแล้วก็ครับผมต้นหอมผักชีซอยครับโรยลงไปเลยจ้าอันนี้จะมีเป็นผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเสิร์ฟพร้อมกับนี่น้ำจิ้มแก้วสูตรร้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบลักษณะออกแนวอีสานนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะคะที่รีเควสขอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าฝรั่งเนี่ยเขามักจะขอเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นกินกับมัสตาร์ดนะคะแปลกไหม กินกับมัสตาร์ดนะอันนี้เราก็ยังงงๆเหมือนกันนะแต่ว่าลูกค้าชอบสั่งแบบนี้นะคะก็เป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ว่าจะทำขายหรือว่าทำรับประทานเองนะคะก็ลองไปทำดูเนาะแล้วก็กลับมาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะว่าเพื่อนๆอยากให้เราทำเมนูอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือเอาความลับที่ร้านมาบอกเลยนะ เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องปรุงแค่นี้จริงๆเหรอจริงค่ะเวลาเราทำขายเราใส่แค่นี้แหละนะคะใส่ไปเยอะมันเลอะเทอะเปล่าๆนะรสชาติเลื่อนเปื้อนไปหมดนะคะเราเคยทำและลองมาหลายสูตรแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยลองใส่อุ้ยใส่ซอสหลายสิ่งหลายอย่างลองไปทำตามสูตรนู่นสูตรนี้เอาตรงพอสูตรเนี้ยอันนี้เป๊ะสุดละลงตัวสุดละลงตัวสุดแล้วสูตรอื่นมันกลบกลิ่นรสชาติหมูไปอ่ะใช่แล้วอีกอย่างคือพอเวลาที่เราใส่เครื่องปรุงที่เป็นซอสเยอะๆบางทีบางสูตรเขาให้ใส่แบบน้ำมันหอยซอสซีอิ๊วอะไรเยอะแยะไปหมดมันทำให้หมูมันไม่กรอบนะมันเหมือนกับแบบว่ามันเหนียวมันข้นมากจนหมูมันไม่กรอบนั่นเองนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาถึงขั้นตอนในการชิมจ้าเป็นขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องอิจฉาจันอย่างแน่นอนนะคะอุ้ยดูสิคะคุณผู้ชมดูความน่ากินนะคะแล้วเราไม่ได้จบแค่นี้หรอกเราจะตักน้ำจิ้มมาราดใส่นี่แล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหดูหนังกรอบๆนะคะน้ำจิ้มชุ่มฉ่ำอร่อยมากเลยอ่ะคือไอหมูสามชั้นอันเนี้ยเนื่องจากที่ร้านเราขายอยู่แล้วเราก็ขายดีมากเนาะ
จนเราไม่ค่อยได้กินนะคะทำขายเองไม่มีโอกาสได้กินเออทำขายเองแต่ไม่มีโอกาสได้กินเพราะมันไม่เคยพอนะคะหลายคนอาจจะงงเอ้าก็ทำเยอะๆสิมันทำไม่ได้เพราะว่าไอ้หมูส่วนที่เราใช้เนี่ยนะคะมันต้องเป็นหมูส่วนที่อยู่ติดนมเพราะว่ามันจะหอมกว่าส่วนอื่นนะคะซึ่งหมูตัวนึงอ่ะมันก็มีนมอยู่แค่แผงเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเราได้หมูที่เป็นลักษณะแบบนี้มาไม่เยอะนะคะแล้วเราเลือกด้วยไงเลือกเอาที่มันน้อยๆใช่อันไหนมันเยอะเราคัดทิ้งคุณผู้ชมต้องลองไปทำกินนะเฮ้ยมันดีมากคือเราทำขายก็จริงอ่ะแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้กินอ่ะพอได้มากินเรารู้แล้วทำไมลูกค้ามันติดขนาดนี้หนังเนี่ยยังกรอบเลยหาทอดมาตั้งนานแล้วนะ